และผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายของสัปดาห์นี้เป็นแร็ปเปอร์จากแดนใต้ที่มีหัวใจรักในการท่องเที่ยวมาลุ้นกันว่าจะมีโค้ชคนไหนเหยียบให้กับเขาคนนี้หรือไม่สวัสดีครับโอ้โหเปรี้ยวมากแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับชื่อฟีฟ่าครับภูริทัศน์จริยะ AKA PSJ หัดใหญ่บอยครับ PSJ จากหัดใหญ่อายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่อายุ21ปีครับนี่ทำไมต้องแบกเป้อะไรขึ้นมาบนเวทีด้วยเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของโชว์ครับเพราะว่าผมชอบเที่ยวผมก็เลยวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวกันครับแต่เป็นคนหัดใหญ่วันนี้จะพาเราไปเที่ยวที่ไหนนะไปเที่ยวภูกระดึงครับวันนี้ถ้าพร้อมแล้วมอบเวทีให้กับ PSJพันสองร้อยเมตรจากระดับน้ำทะเลครับทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกคนไปภูกระดึงเที่ยวไปตามตะวันลุยเปิดไปตามลมลุยสนุกสุขสมหัวใจนายพร้อมเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมได้เลยลุยไม่สั่นแต่เพียงคำลุยเอาตูดแช่น้ำแล้วเดินต่อไปเอาหน่อยเว้ยเพื่อนเสียงใจมาตะโกนบอกลุยลุยลุยเว้ยเพื่อนทริปนี้ปักหมุดไว้ที่ภูกระดึงไม่ต้องอ่านอีเมลไม่ต้องอ่านร็อกวิววิวควันขาวสายหมอกนั่นแหละบิ๊กดรีมมาปีนเขารันรันวิดเดอร์บิ๊กจีนก้าวเดินไปตามดินในขนาดใจอยู่ปลายภูนั่นเป็นเหตุผลทำไมเราต้องขับมันลำบากวะล้าหน่อยเว้ยเพื่อนมองที่เข็มนาฬิกามันก็สี่ห้าโมงแล้วอากาศชื้นเต็มปอดเว้ยมาถึงจุดหมายจะอบกอดแสงเย็นมันให้เต็มก่อนเฮ้จะอบกอดแสงเย็นมันให้เต็มก่อนเลยเฮ้ขอดูมือคนไปเที่ยวหน่อยแล้วคนชอบไปเที่ยวให้เพื่อนเราถึงแล้วนี่ว่าเมื่อก้าวแรกเริ่มเหยียบลงบนจุดขายปลายทางไม่ได้เปรียบพี่กับจุดหมายหลังแป้น 1,200 กว่าเมตรล้อมรอบไปด้วยต้นเมเปิ้ลไปจนสุดสายลมเย็นทำเราเดินไปจนสุดขาผาสวยป่างามที่ความสุขหาทิ้งท้อคืนน้ำวันที่สะวังกวางเสพเหนื่อยเสพสุขขึ้นจะหุบผาโลกสวยล้นมีมายาไอ้คนบ้าๆก็อยู่แต่เมืองเรายอมเอาตัวไปกองบนดินแบกเป้ขึ้นหลังเราพร้อมจะปีนเที่ยวไปตามตะวันเฮ้เฮ้ชูมือสนุกสุขสมหัวใจนายความโลกสวยมีมายาไอ้คนบ้าๆก็อยู่แต่เมืองเรายอมเอาตัวไปกองบนดินแบกเป้ขึ้นหลังเราพร้อมจะปีนถึงแล้วเว้ยเอาเสียงให้พี่ลุ้นไหมลุ้นไหมตื่นเต้นมากครับคิดว่าผมต้องแบ็คเบย์กับบานแล้วนะเนี่ยยังได้อยู่ยังได้อยู่ถือว่ารอดอยู่เดี๋ยวลองฟังคอมเมนต์จากโปรดิวเซอร์ของเราครับพี่ขันครับโชว์ของ PSJ เมื่อกี้เป็นยังไงบ้างเสียงดังฟังชัดเสียงชัดดีครับชอบโทนเสียงเขาแล้วก็วิสัดส่วนในการเขียนเนื้อเนี่ยผมรู้สึกว่ามันแปลกดีเพราะดนตรีเนี่ยมันไม่ได้เขียนง่ายๆมันเหมือนวิธีที่บีทมันวิ่งไปครับก็ชมขอชมเชยครับโปรดิวเซอร์ท่านค่ะเฮียโจค่ะโฟลดีครับมีสไตล์ที่แบบว่าเซอร์ไพรส์นะฮะและในสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆเนื้อหาดีชอบตรงที่มันไอตรงเวอร์สนั้นที่มันมีสุดอะไรบ้างนะครับแรปให้ฟังหน่อยสิเมื่อก้าวแรกเริ่มเหยียบลงมาจุดขายปลายทางไม่ได้เปรียบเพียงแค่จุดหมายหลังแปลน 1,200 กว่าเมตรล้อมรอบไปด้วยต้นเมเปิ้ลไปจนสุดสายลมเย็นทำเราเดินไปจนสุดขาผาสวยป่างามที่ความสุขหาทิ้งท้อคืนน้ำไว้ที่สะวังกวางเสพเหนื่อยเสพสุขคืนจะหุบผาครับครับคลิปซ้อนไปมาคือชอบในความสร้างสรรค์ฮะตั้งแต่แรกที่เลือกเอาเรื่องที่จะมาเล่าให้เราฟังซึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายๆก็กูไปเที่ยวอ่ะแล้วก็มาอธิบายมาแชร์ให้ฟังโดยที่มีดนตรีประกอบที่ไปตามเรื่องเลือกเพลงเที่ยวละไมมาอีกโอ้โหเรียกว่ามันโดนหลายจุดมากนะครับผมวันนี้ขอให้โชคดีนะครับสองคนนี้กดเหยียบเรียบร้อยครับขอบคุณครับปูจานครับคือชอบ
ชอบเรื่องราวที่เขาเอามาพูดตรงนี้นะครับแล้วก็คำเขาเนี่ยถ้าฟังดีๆมันสละสลวยมากแล้วมันแบบเหมือนกับเขาแบบเก็บดีเทลและจินตนาการระหว่างที่เขาจินตนาการในการเขียนเพลงมันทำให้เราจินตนาการตามเขาได้ว่าเฮ้ยมันเจออะไรวะมันแบกอะไรไปวะอะไรเงี้ยผมมีภูกระดึงมันเป็นยังไงวะคุณครับมันเป็นยังไงวะผมมีภูกระดึงภูกระดึงเนี่ยทำให้ผมท่องศัพท์ภาษาอังกฤษได้1คำเมื่อก่อนเวลามันจะมีที่ติดอยู่ตรงประตูใช่ไหมครับพุชกับพูผมก็จะสับสนตลอดว่าพุชมันอะไรว่ามันยังไงดีวะตอนนี้มีคนสอนผมว่ามึงท่องไว้เลยว่าพูกะดึงพูกะดึงพูอยู่กับดึงพูกะดึงเนี่ยท่อสถานที่นี้ทำให้ผมไม่เคยเปิดประตูผิดอีกต่อไปน้องๆจำไว้เจอพูกะดึงพูกะดึงใช่ตายแล้วสีสันนี้กูหาแพ้พี่ก๊อฟแล้วทูพีครับถูกใจอะไรในโชว์ของ PSJ เมื่อกี้ครับแต่ผมเหยียบก่อนนะเหยียบก่อนทุกคนเห็นทุกคนเห็นกล้องได้เรคคอร์ดไว้แล้วตอนนี้ต้องเคมก่อนต้องรีบเคมก่อนว่าแบบเหยียบก่อนคือมาจากหาดใหญ่ไม่พาไปเที่ยวหาดใหญ่เฮ้ยไม่พาไปเที่ยวใต้เฮ้ยไม่ไปตลาดกิมหยงพาไปดอยอ่ะทำไมแปลกจังคือผมว่ามันเป็นสิ่งที่มันติดใจผมอะคือเวลาคือเคยไปมาแล้วหลายรอบครั้งเดียวเลยครับติดใจชอบมากครับมันลำบากมากเลยครับครับข้างบนมีลมไหมหนาวมากเลยครับมันพัดยังไงเหรอภูกระดึงเนี่ยมันลมพัดตึงพัดตึงภูกระดึงเมืองเลยถูกต้องได้อยู่เอาแล้วไงได้อ๋อไอ้เขาไม่ได้จะบอกว่าเขาเข้าขากันนะเหมือนแม่ซื้อเขารู้อ่ะแต่ยังเป็นตาของคุณอยู่ทูพีโอ้คิดตามันไม่ทันเลยนะกูนึกว่าจะลมพัดสู้สู้มาสี่ท่าทีแล้วก็ดีครับแล้วก็ดนตรีที่เลือกมาใช้เหมือนที่พี่แขนว่ามันก็เป็นดนตรีที่ค่อนข้างจะแรปยากคำก็คมไมค์คอนโทรลเฉียบมากศัพท์ที่ใช้ก็ดีเพราะฉะนั้นเอาเรื่องใกล้ๆตัวมาทำให้มันน่าสนใจได้มากขนาดนี้ผมว่าคนนี้ต้องอยู่ทีมผมแล้วฮะปู่ขอโทษทีนะโปรดิวเซอร์ต้องเป็นคนเลือก PSJ จะอยู่กับโค้ชคนไหนดีทูพีคนไหนดีหรือว่าปูจานชูพีเด็กใต้เหมือนกันปูจานไปอยู่กับทูพีแล้วกันครับผมยินดีด้วยพี่เอเจจะอยู่กับทูพีเยี่ยมมากครับเต้นมาครับมีสักแต่เพียงคำเอาตูดแช่น้ำแล้วเดินต่อไปรอบหน้าฝากติดตามด้วยนะครับผม 2P Southside ต้องถามโปรดิวเซอร์ว่าเพราะอะไรคะทำไมถึงอยู่กับ 2P จริงๆสำหรับผมเองผมคิดว่ามันน่าจะมีอะไรน่าสนใจถ้าเขาได้อยู่ด้วยกันครับเหมือน 2P ยังไม่ค่อยมีได้คาแรคเตอร์แบบนี้ไปโค้ชเท่าไหร่ถ้าเขาโค้ชออกมาน่าจะได้อะไรที่น่าสนใจทำให้คนได้ตื่นเต้นกันครับจบการออดิชั่นสัปดาห์ที่5โค้ชทั้ง4มีลูกทีมเพิ่มดังดีโค้ช 2P คว้าลูกทีมได้มากที่สุดในสัปดาห์นี้และได้ไปถึง4คนคือมินนี่มิลลี่แรปเปอร์สาวน้อยจอมแสงไหนใครเหงาสองเท้าก็เข้ามาขอเบอร์ขอไลฟ์คุยได้ไม่ว่าอย่าชวนกินเหล้าถึงเขาไม่เล่นยาปล่อยจะไปตามเพลงอีกคืนแค่เอาเพลงมาเฮ้ยจาวุธแรปเปอร์เจ้าเสน่ห์เจ้าของท่าเต้นอันเป็นเอกลักษณ์ก็ต้องให้บอกกี่ทีว่าผมนะแพ้คนสวยไม่ว่าฝรั่งหรือว่าหมวยผมก็แพ้จะผิวขาวหรือผิวสีผมก็แพ้ขออย่างเดียวให้โกนขนจักรแล้วกับกอดอัตตาแรปเปอร์ผู้ที่ต้องการส่งกำลังใจให้กับคนฟังเธอล้มตัวลงนอนจมสุดสานสมตอนที่ยอมให้ความคิดได้เข้ามาชาจนพลิกชีวิตได้เมย์ได้กลายเป็นเรฟเลยเคได้มึงเคได้จังชีวิตจิตได้เบรดได้แบบไอ้ขี้ปิดและฟีฟ่า PSJ แรปเปอร์สายเที่ยวที่จะพาทุกคนไปภูกระดึงโลกสวยลุ้นมีมายาไอ้คนบ้าๆก็อยู่แต่เมืองเรายอมเอาตัวไปกองบนดินแบกเป้ขึ้นหลังเราพร้อมจะปีนเที่ยวไปตามตะวันเฮ้ hey! มันไปตามลมโหดฟักกลิ้งฮีโร่ได้ลงทีมไปเพียง1คนนั่นก็คือเพิ่มอย่างแรปเปอร์ผู้ที่มาขอโทษแฟนผ่านบทเพลง
จะไม่ปล่อยให้คุณรอไม่ปล่อยให้น้องคนเดียวก่อนน้องจะคอยบอกรักและจะหยุดที่คุณพอและโค้ชยัวบอยทีเจก็ได้ลูกทีมไป1คนเช่นกันคือเบนบิซซี่แรปเปอร์สายแทร็ปผู้โด่งดังในอันเดอร์กราวด์โอเคผมรู้ว่าฉะนั้นไม่ดีก็จะไม่ดีคอยบอกกับตัวเองให้ห่างแต่ตอนที่3มันก็เซ็งอยู่ดีส่วนโค้ชปูจานลองใหม่ไม่ได้ลูกทีมไปในสัปดาห์นี้ทำให้สมาชิกยังคงอยู่ที่6คนและสุดยอดแรปเปอร์ที่ชนะการแข่งขันที่ทั้งเดือดดีมันจะได้รับเงินรางวัล1ล้านบาทจากเครื่องดื่ม M Store และรถยนต์ Toyota Yaris A-Team S Plus มูลค่า 639,000 บาทอยากจะมีเวทมนต์สักหนึ่งหนจะเสกให้สกอยตบกันแย่งผมเสกรอเรือให้ไม่ต้องกระดกลิ้นกระดกซ้ายกระดกขวาและอยากจะคายลิ้นทิ้งเอ้ยผมขอตั้งแต่คุณเดินเข้ามาแล้วเหมาะกับคุณนะถูกต้องใช่แต่ว่าผมรู้สึกเขาน่าจะเหมาะกับพี่กอล์ฟเอาละ